ต่อให้เองจะเป็นยังไงแต่เองก็ยังเก่งเหมือนเดิมสำหรับคิลิยานเอ็มบัปเป้นินจาเต่านะครับโอ้โหล่าสุดเอ็มบัปเป้กดไปแล้ว172ตรงนะครับก่อนที่จะเบญจเพสรอบ58ปีนะครับก็คืออายุครบ25ปีเต็มนะครับล่าสุดคิลิยานเอ็มบัปเป้ครับดาวยิงตัวเก่งของปารีสแซงต์ชักแมงนะครับกลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ58ปีเลยที่ทำประตูใน5ลีกใหญ่ของยุโรปได้ถึง172ลูกก่อนที่จะอายุครบ25ปีเต็มบริบูรณ์นะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหกดจุดโทษช่วยให้ทีมเอาชนะสตาร์บุก 3-0 ในเกมลีกเอิงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นประตูที่8ในลีกฤดูกาลนี้จากการลงเล่น8เกมของเขาจากประตูที่ทำได้ในเกมนี้ทำให้นินจาเต่าเอ็มบัปเป้สะสมประตูในลีกไปแล้ว172ลูกนะครับกลายเป็นนักเตะคนแรกต่อจากจิมมี่เกรฟครับตำนานนักเตะของสเปอร์นับตั้งแต่ปี1965ที่ทำประตูได้ถึงหลักนี้ใน5ลีกใหญ่ของยุโรปก่อนที่จะอายุครบ25ปีเต็มเอ็มบัปเป้รักษาสถิติการยิงประตูได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยใน3ปีหลังนับตั้งแต่ปี2020มาเขายิงได้27 28แล้วก็29ประตูต่อฤดูกาลเลยตามลำดับนะครับและยังมีแอสซิสต์อีกถึง30ครั้งด้วยกันนะโอ้โหฟอร์มดีมากๆทั้ง172ประตูในลีกเอิงเกิดขึ้นสมัยอยู่กับโมนาโก16ลูกบวกที่เปเช่อีก156ประตูนอกจากนี้ยังมีแอสซิสต์68ครั้งเลยนะครับ12ครั้งที่โมนาโกแล้วก็56ครั้งกับเปเช่จากการลงสนาม225เกมนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดสะเดามากๆเลยสำหรับประธานเอ็มบัปเป้ครับต่อให้คุณจะขนาดไหนคุณอายุยังไม่ถึง25ปีครับคุณล่อไปแล้ว172ตรงนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สุดจัดประหลัดบอกถ้าประหลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัดนะครับทำลายสถิติถล่มทลายสำหรับนินจาเต่าจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม